การถอนร่างพรบ.กัญชาออกจากวาระการประชุมของสภาทำให้ไม่สามารถผลักดันกฎหมายดังกล่าวได้ทันในสมัยประชุมนี้เปรียบเสมือนการสกัดกั้นนโยบายหลักของพรรคภูมิใจไทยในการทำพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าโดยมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐ3พรรคหลักที่ช่วยกันออกแรงแต่ดูเหมือนว่าพรรคภูมิใจไทยจะแค้นและอาฆาตค่ายสีฟ้ามากเป็นพิเศษทั้งที่เสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยกมือโหวตจนต้องถอนร่างออกไปมีเพียง30เสียงเท่านั้นต่างจากพรรคเพื่อไทยที่มีถึงเกือบ100และพรรคพลังประชารัฐอีกกว่า50จนมีการตอบโต้กันอย่างดุเดือดของสมาชิกพรรคแต่ก็ถือเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองเพราะการเมืองคือเรื่องของผลประโยชน์หากสมประโยชน์วินวินทั้ง2ฝ่ายก็จะไม่มีความขัดแย้งแต่หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการตามที่ตัวเองคาดหวังย่อมต้องมีการแสดงออกให้อีกฝ่ายรับรู้บ้างว่าไม่พอใจมากแค่ไหนและจะเกิดอะไรตามมาซึ่งนั่นอาจหมายถึงการสิ้นสุดความร่วมมือของทั้งสองพรรคที่จับมือกันต่อรองกดดันพลังประชารัฐมาตลอด3ปีครึ่งที่ผ่านมาและอาจทำให้วาระของสภาที่เหลืออีก6เดือนกว่าๆสิ้นสุดลงเร็วขึ้นก็เป็นได้หากทั้งสองพรรคเลิกเกรงใจกันเลิกมีมารยาททางการเมืองต่อกันเหมือนกับที่หัวหน้าพรรคสีน้ำเงินส่งสัญญาณและเริ่มการต่อสู้กันอย่างจริงจังจนพรรคแกนนำหลักไม่สามารถประคับประคองประสานรอยร้าวนี้ได้ก็อาจนำไปสู่การยุบสภาเหมือนในอดีตมีหลายคนเคยพูดในทางการเมืองมักไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรขอแค่ผลประโยชน์ลงตัวก็สามารถจับมือกันได้ทั้งหมดซึ่งประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยคือหนึ่งในตัวอย่างนั้นเคยร่วมมือกันครั้งแรกก็คือดีลประวัติศาสตร์ผลักดันอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีและครั้งต่อมาก็ร่วมกันต่อรองกดดันจนได้8ตำแหน่งเท่ากันในการร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐส่วนจะมีครั้งต่อไปอีกหรือไม่คงยากที่จะคาดเดาคงต้องรอดูผลการเลือกตั้งใหญ่ที่จะมาถึงอีกครั้งระหว่างค่ายสีน้ำเงินที่สะสมคนด้วยการดึงและดูดมาจากพรรคต่างๆไว้เป็นจำนวนมากกับสโลแกนพูดแล้วทำขณะค่ายสีฟ้าที่ดูจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องและครั้งหนึ่งเคยถูกปรามาสว่าดีแต่พูดใครจะเป็นต่อใครจะเป็นรองแต่ต้องไม่ลืมว่าพรรคเพื่อไทยคือตัวแปรสำคัญของสงครามกัญชาในครั้งนี้เพราะหากไม่มีพรรคสีแดงกัญชาเสรีของภูมิใจไทยไม่มีทางถูกสกัดอย่างแน่นอนดังนั้นในจังหวะที่กัญชากำลังทำให้มิตรภาพระหว่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยกลายเป็นศัตรูเปิดฉากการต่อสู้แย่งชิงพื้นที่ปากใต้กันอย่างดุเดือดในสนามเลือกตั้งที่จะมาถึงเพื่อไทยที่หวังแลนสไลด์รวมถึงพลังประชารัฐที่ร่วมหัวจมท้ายสกัดกัญชาคงกำลังยิ้มเยาะอยู่ในใจรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความบอบช้ำของทั้งสองพรรคอย่างแน่นอนดังนั้นกัญชาเกมนี้ยังมีเวลาให้ผู้เล่นทั้ง4พรรคได้ทบทวนกันอีกครั้งว่าจะเดินหน้ากันต่อแบบไหน3พรรคซีกรัฐบาลจะแตกหักกันไปเลยหรือจะรอมชอมกันต่อก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งสิ้นแต่สำหรับพรรคเพื่อไทยที่ร่วมเล่นเกมกัญชาครั้งนี้มีแต่กำไรล้วนๆเพราะการออกมาประกาศจุดยืนครั้งล่าสุดคือหนุนกัญชาทางการแพทย์เท่านั้นไม่เอาสันทนาการมันได้ใจตรงจริตประชาชนมากกว่าคำว่ากัญชาเสรีที่พรรคภูมิใจไทยพยายามชี้นำและผลักดันอยู่นั่นเอง